ระบาดแอปเล่นละครกับต่อสงกรานต์ยังตัดไม่ขาดโดยตอนล่าสุด7ตุลาคม2563ขอเกิดใหม่ใกล้ๆคือ EP 0.3 เป็นฉากที่อภีแอปทักษอรบินไปที่เกาะวงเดือนเพื่อตามหาร่องรอยการหายตัวไปอย่างปริศนาของสามีแต่บังเอิญได้เจอกับกลุ่มของลูกชายซึ่งมีทิชงต่อธนภพมาด้วยจึงเข้าไปช่วยอภีขณะกำลังมีเรื่องจนอภีถูกเหวี่ยงตกลงไปในน้ำสุดท้ายพระเอกก็ตกน้ำเช่นกันและเป็นฝ่ายนางเอกที่เข้าไปช่วยไว้ได้นำไปสู่ฉากที่ต้องผายแยบอดอแอปทักษอรเล่นจริงจูบอจริงถ่ายให้เห็นกันชัดๆไม่ต้องใช้มุมกล้องช่วยสำหรับฉากดังกล่าวนั้นก็ทำเอาบรรดาแฟนๆนั้นฟินจิกหมอนกันไปตามๆกันไม่แม้แต่คุณยายหมีแม่เลี้ยงแอปทักษอรยังโพสต์บอกแม่จะเป็นลมเมื่อได้เห็นฉากนี้ขณะที่แอปเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าเดี๋ยวฝากหนูปีเอายาดมไปให้นะคะภาพจากวัน31โพสต์ดังกล่าวซึ่งล่าสุดด้านหนุ่มสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องปีใหม่และหลานสาวน้องโคโม่ขณะที่กำลังเล่นอยู่ด้วยกันซึ่งต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ดังกล่าวซึ่งงานนี้ได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าซึ่งทางด้านหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เข้ามากดะไลที่ข้อความดังกล่าวด้วยเช่นกันสงกรานต์ปีใหม่ขนลุกองค์การสวนสัตว์ร่วมงานศพผู้อำนวยการสุริยาถ่ายรูปติดคนปริศนาลักษณะคล้ายเจ้าตัววันนี้8ตุลาคม63รายงานข่าวแจ้งว่าบุคลากรองค์การสวนสัตว์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ภาพถ่ายหมู่ของบุคคลที่ไปร่วมงานศพของผู้อำนวยการสุริยาแสนพงษ์เนื่องจากภาพหมู่ดังกล่าวปรากฏมีบุคคลในภาพหันหน้าเข้าหาโลงศพคนเดียวเหมือนกับไว้อาลัยซึ่งบุคคลดังกล่าวคล้ายกับผู้อำนวยการสุริยาอย่างมากโดยทุกคนต่างรู้สึกขนลุกและลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเหมือนผู้อำนวยการสุริยามากทั้งนี้นายธนภัทรพงษ์พมรอดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพหมู่ดังกล่าวและอยู่ใกล้กับบุคคลปริศนาในภาพเปิดเผยว่าตนได้ไปร่วมในพิธีงานศพของผู้อำนวยการสุริยาและได้มีการถ่ายรูปหมู่ทั้งเจ้าหน้าที่และญาติของผู้อำนวยการสุริยาตอนนั้นคนมาร่วมงานเยอะหลังจากนั้นกลับเชียงใหม่ต่อมามีทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ส่งภาพนี้มาให้และบอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพหมู่นี้กันอย่างกว้างขวางระบุมีบุคคลปริศนาปรากฏในภาพหมู่หันหลังด้านหลังคล้ายกับผู้อำนวยการสุริยาเป็นอย่างมากมีการส่งภาพนี้ต่อกันไปตนมาดูก็จริงอย่างที่มีการพูดกันซึ่งตอนที่ถ่ายรูปหมู่นั้นในภาพตนเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้กับชายปริศนาที่หันหลังมากที่สุดตอนนั้นทุกคนจะมองที่กล้องตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครอยู่ข้างหลังหรือไม่แต่คิดว่าคงไม่มีก็เป็นเรื่องที่น่าคิดก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทางด้านเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่หนึ่งเปิดเผยว่าเห็นภาพดังกล่าวแล้วรู้สึกเหมือนกับท่านผู้อำนวยการสุริยายังอยู่หรือไม่อาจจะมีบุคคลที่บังเอิญไปอยู่ด้านหลังพอดีและเป็นจังหวะที่ช่างภาพถ่ายภาพบุคคลดังกล่าวอยู่จังหวะหันหลังแต่จากการสังเกตภาพดีๆทุกคนจะหันหน้ามาดูกล้องทั้งหมดจึงเป็นปริศนาว่าที่จริงแล้วบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นใครอะไรสุริยาแสงพงษ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ทุ่มเทเพื่อสวนสัตว์จนลมหายใจสุดท้ายภรรยาผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์โพสต์เศร้าสามีถูกกลั่นแกล้งมาตลอดต่อสู้จนได้เป็นผู้บริหารไล่ทำลายภารกิจสืบชิ้นสุดท้ายของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก่อนถูกสัตวแพทย์ยิงดับช็อก
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลายิงเสียชีวิตระหว่างสืบปมเก้งเผือกไต่สายธารประกาศหางานให้แม่สีดาคุณแม่อดีตคนรักหลังชีวิตตกอับกินของบริจาคประทังชีวิตเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับสีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออกอภิชาติพัวพิมลที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับด้วยโรคหอบหืดและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแม่สีดาพัวพิมลนั้นมีชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากหลังจากสาวหลักของครอบครัวอย่างออกอภิชาตินั้นได้จากไปโดยแม่สีดาพัวพิมลเองก็เปลี่ยนไปมากผอมซูบซึ่งแตกต่างจากภาพในจอครั้นเมื่อในอดีตโดยครั้งหนึ่งทางด้านแม่สีดาพัวพิมลนั้นเคยจะสร้างละครลงทุนไปยืมเงินเพื่อนร่วมวงการแต่ละครกับล้มเหลวไม่เป็นท่ากลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่มีวันชดใช้หมดและเป็นที่ทราบกันดีว่าต่ายสายทานนิยมการอดีตแฟนสาวของลูกชายออกอภิชาตินั้นยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอๆล่าสุดทางด้านต่ายสายทานก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่แม่สีดาพัวพิมลพร้อมกับประกาศหางานให้กับแม่สีดาอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วคงต้องนับถือในความดีของต่ายสายทานที่ไม่เคยลืมเลือนอดีตแม่ของอดีตคนรักแม้จากโลกนี้ไปนานแสนนานโพสต์ดังกล่าวแห่ยินดีวาดิมโพสต์ล่าสุดงงซาร่าอันฟอลว่าที่เจ้าบ่าวสะพัดแชทตรวจ DNA โพสต์ล่าสุดแห่ยินดีนายแบบหนุ่มมีลูกสาวหลังจากซาร่าคาซิงกินี่กลายเป็นคุณแม่ลูกสองออกมาเปิดใจน้องเอมิลี่ลูกสาววัย2 เดือนที่เพิ่งคลอดเป็นลูกของวาดิมในแบบยูเครนวัย20 ปีที่อายุห่างซาร่าถึง13 ปีซึ่งมีแผนวิวาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ติดสถานการณ์โควิด-19จนต้องเลื่อนไปในปีหน้าให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนไม่ได้เลิกราตามที่เป็นข่าวมดดำเดือดถามซาร่าเอาเงินสามีเก่าไปเลี้ยงสามีใหม่ผู้ชายหนีจริงไหมทำไมอันฟอลพบว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของวาดิมที่โพสต์ล่าสุดมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับการเป็นคุณพ่อของลูกสาวและข่าวดีมีแพลนจะแต่งงานตามที่ซาร่าออกมาแถลงข่าวหากพ้นโควิดน่าจะประมาณปีหน้าอาทิของรัฐฟอร์The baby girl Sarah said that you read the father well congratulations on your newborn daughter I hope she want to do the same thing she did to my congratulations you got baby girlCongratulations for your baby girl and your wedding is coming soon บ้างก็เข้ามาสอบถามวาดิมว่ามีลูกกับซาร่าจริงหรือไม่ You have baby with Sarah ด้วยเป็นต้นโดยโลกโซเชียลมีการแชร์แชทที่อ้างว่าเป็นการสนทนาของวาดิมหลุดออกมาโดยในแชทได้ถามว่าวาดิมใช่พ่อของเด็กในท้องซาร่าหรือไม่ซึ่งในแชทหนุ่มวาดิมได้ตอบกลับประมาณว่าไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือไม่และต้องการตรวจ DNA ขณะที่มดดำคชาภาพิธีกรดังก็เผยในรายการแฉล่าสุดว่าข้อมูลที่ตัวเองรับทราบมาเมื่อนายแบบชาวยูเครนรู้ว่าซาร่าตั้งท้องอีกฝ่ายก็เฟดตัวไปมดดำยังบอกอีกว่าในแบบยูเครนยังได้ขอให้ฝ่ายหญิงตรวจ DNA ด้วยเนื่องจากฝ่ายหญิงยังมีข่าวว่ากำลังคบหากับคริสเตียนแฟนเก่าด้วยอย่างไรก็ตามยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าที่ฝ่ายหญิงบอกว่ากำลังจะแต่งงานกับฝ่ายชาย
แต่ทำไมฝ่ายชายถึงได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมฝ่ายหญิงและเมื่อไปตรวจสอบอินสตาแกรมของซาร่าเองก็พบว่าได้อันฟอลโล่วาดิมว่าที่เจ้าบ่าวเช่นกันสร้างความงุนงงไปตามกัน